วยรวยโสดนางเอกเจ้าเสน่ห์ออกป้ายแดงหรูสมฐานะตัวแม่ชีวิตตรงตัวแฮปปี้ดีแม้ตอนนี้จะอยู่ในโหมดโสดสนิทก็ตามสำหรับนางเอกสาวเจ้าเสน่ห์ก้าวสุภัสราธนชาติถามว่าเหงาไหมเจ้าตัวก็ได้เปิดใจในรายการสามแซ่บว่าไม่เหงาค่ะพอโตขึ้นวันหนึ่งความสุขของเรามันสร้างด้วยตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องเอาความสุขไปยึดติดกับคนอื่นแล้วแต่ถ้าคนที่จะเข้ามาในชีวิตก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนช่วงนี้นอกจากทำงานสาวก้าวก็ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งกับแก๊งเพื่อนโดยเธอจะคอยอัปเดตไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวให้แฟนๆได้ติดตามกันในอินสตาแกรมตลอดล่าสุดทำงานมาเหนื่อยสาวก้าวก็ขอให้รางวัลชีวิตกับตัวเองบ้างด้วยรถหรูป้ายแดงสีขาวคันงามพร้อมแคปชั่นว่าคอนเซ็ปต์ปีนี้เรียกได้ว่าสวยหรูทั้งคนทั้งรถคู่ควรกันสุดๆขอขอบคุณภาพก้าวสุภัสราภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ